ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนมัสการในเช้าวันนี้นะคะเวลานี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้สงบใจได้ถวายเสียงแด่พระเจ้าด้วยกันนะคะเราจะเริ่มต้นนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะอยากให้เป็นโอกาสที่ทุกท่านจะได้สงบใจด้วยเพลงของพระเจ้าซึ่งมาจากพระคำของพระเจ้าในบทเพลงคร่ำครวญบทที่3ข้อที่22ถึง23บอกว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งและพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักนี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้บอกถึงความรักมั่นคงของพระองค์จริงๆเราจะร้องเพลงพระเจ้าความรักมั่นคงของพระเจ้าเป็นโอกาสเตรียมใจค่ะขอให้เสียงเพลงนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้เตรียมใจนะคะเป็นเวลาที่ทุกคนได้สงบใจกับพระเจ้านะคะขณะที่เปียโนบรรเลงอยู่ให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวของเราให้เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าด้วยกันที่นี่เป็นโอกาสดีที่เราจะมอบชีวิตจิตใจของเรายกชูใจของเราขึ้นเพื่อจะถวายแด่พระเจ้าด้วยกันนะคะมีสิ่งใดที่เราจะขอบคุณพระเจ้าโดยเฉพาะความรักของพระองค์เป็นของใหม่ทุกวันให้เรามีโอกาสได้ขอบคุณณเวลานี้นะคะเราจะกลับมาร้องที่ความรักมั่นคงของพระเจ้านะคะภาษาไทยความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยยอมหยุดพระเมตตาคุณหลั่งลงมาอยู่เสมอไม่ทุกเช้าเราในดวงใจซาบซึ้งทุกวันใหม่พร้อมส่งความเที่ยงตรงความเที่ยงตรงยิ่งนักพร้อมทรงความเที่ยงตรงยิ่งนักพร้อมทรงความเที่ยงตรงใช่แล้วค่ะเพราะความรักของพระองค์นั้นมั่นคงและเที่ยงตรงเราจึงเดินตามพระเจ้าทุกๆวันทุกก้าวทางเดินของเราเราจะเดินตามด้วยความชื่นใจที่เราไปกับพระเยซูคริสต์นะคะเดินตามไปค่ะให้เรายกเสียงของเราขึ้นนะคะ
วงมือของข้าเมื่อเดินไปเดินใกล้ชิดไม่ว่าทางไหนเดินตามไปเดินตามไปค่อยค่อยเดินยิ่งเดินยิ่งเข้าไปไกลขอติดตามจนวันตายตามพระเยซูต่อไปพระเยซูทรงดึงข้าเข้าไกลที่โลกก็ทุกวันก้าวไปเดินตามรอยพระบาทพระเยซูเดินตามไปจนถึงวันเดินตามไปค่อยค่อยเดินยิ่งเดินยิ่งเข้าไปไกลขอติดตามจนวันตายตามพระเยซูต่อไปอาเมนไหมคะให้เราจะตามพระเยซูคริสต์ต่อไปอาเมนนะคะเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าวันนี้โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนมัสการครบรอบก่อตั้งโรงเรียนด้วยจริงๆคือวันที่13แต่เรา141ปีผ่านไปแล้วค่ะเราก็ยังเดินตามพระเยซูคริสต์นะคะหลังจากเราเดินตามแล้วเรารู้ว่าคำสัญญาของพระเจ้านั้นแน่นอนเป็นจริงและเป็นสิ่งที่เรามั่นใจว่าพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะให้ความรอดแก่เราและชีวิตของเราก็จะมีสุขเสมอไปเป็นนิจข้ายึดมั่นในคำสัญญาค่ะสัญญาขององค์พระคริสต์ข้าจะสรรเสริญพระองค์เสมอเป็นนิรันดร์สรรเสริญยกย่องพระองค์ผู้ทรงมีฤทธิ์ยึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าสัญญาของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนค่ะชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้าจงปรนิบัติพระเจ้าด้วยความยินดีจงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลงจงรู้เถิดว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า
คือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลายและเราก็เป็นของพระองค์เราเป็นประชากรของพระองค์เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ขอที่ประชุมถวายเพลงเทิดพระเกียรติบทที่3เชิญเถิดปวงชนบนพื้นโลกาลำดับต่อไปเราจะได้มีโอกาสอธิษฐานสารภาพบาปส่วนตัวในใจรับการประกาศการอภัยโทษและคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลโดยศาสนาจารย์ดร.ศึกษาเทพอารีขอเรียนเชิญค่ะThank you.
แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระอาทยาของพระเจ้าโดยพระองค์ขอเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าพงทั้งหลายขอถวายคำโมทนาสาธุการสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์เดียวผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญพระองค์ทรงประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญของอิสราเอลฉันใดพระองค์ก็ทรงประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญของข้าพงทั้งหลายฉันนั้นข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพงหลายขอนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอการชำระชีวิตของข้าพงหลายโดยพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าผ่านทางคำสารภาพคำอธิษฐานการขอการอภัยโทษได้มาถึงชีวิตของข้าพงหลายซึ่งเป็นประชากรของพระองค์ทุกๆคนข้าแต่พระเจ้าขอขอบคุณพระองค์สำหรับฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ในแผ่นดินโลกที่ได้มอบไว้กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วและพระองค์ทรงให้ข้าพงหลายได้ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์และหนึ่งในพันธกิจนี้คือพันธกิจการศึกษาโรงเรียนพัฒนาวิทยาลัยสืบเนื่องจากโรงเรียนกรุงสตรีวังหลังขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรในวันนี้ซึ่งเป็นวันรำลึกถึงการก่อตั้งโรงเรียนขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้บริหารท่านที่ปรึกษาคณะครูอาจารย์ผู้ปกครองนักเรียนทุกๆคนขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรให้โรงเรียนแห่งนี้จะเป็นท่อพระพรเป็นทานแห่งความรักความรอดและพระพรของพระองค์ไปถึงนักเรียนทุกๆคนให้นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้คุณธรรมชีวิตและความรู้ต่างๆข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดนำพาโรงเรียนของพระองค์ต่อไปนำพาท่านผู้บริหารคณะกรรมการทุกๆคณะทุกๆระดับให้ได้รับพระพรสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นให้เป็นไปตามน้ำพระทัยและการทรงนำของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดอวยพรคริสตจักรของพระองค์และประชากรของพระองค์จะมีชีวิตที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าพันธกิจเนอร์เซอรี่เดย์แคร์โรงเรียนสอนภาษาและการทำธุรกิจอื่นๆการมอบถวายอาคารพระวิทยาคมขอมอบไว้ในการทรงนำของพระเจ้าขอให้เป้าหมายของคริสตจักรในปี2015นี้ที่จะมีผู้มานมัสการมีสมาชิกเข้ากลุ่มแคร์มีผู้เรียนพระคัมภีร์มีสมาชิกร่วมรับใช้และมีสมาชิกใหม่ขอพระเจ้าได้อวยพรให้สิ่งต่างที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้และทรงเลือกสรรไว้จะเป็นเหตุที่ทำให้ข้าพงหลายนี่ตื่นตัวในการรับใช้พระเจ้าในการมีชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ต่อไปข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดนำพาอวยพระพรสำหรับผู้ที่สนใจในพระวจนะของพระเจ้าผู้ที่มาร่วมนมัสการเป็นครั้งแรกผู้ที่เชื่อใหม่และการเข้าร่วมกลุ่มแคร์การเรียนพระคัมภีร์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนำพาให้พันธกิจต่างๆได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าขอทรงโปรดนำพาสำหรับการมีชีวิตที่มีความห่วงใยจิตวิญญาณของผู้อื่นในการมีพันธกิจมีภาระใจในการประกาศข่าวประเสริฐและกิตติคุณของพระเจ้าขอทรงโปรดอวยพระพรยื่นมหัตถ์ของพระองค์แต่ต้องรักษาผู้ที่เจ็บป่วยขอทรงโปรดเสริมกำลังผู้ที่อ่อนแอและทรงโปรดเยียวยารักษาท่านผู้วุโสอารักขาท่านให้ท่านได้มีชีวิตอยู่ในความสงบในสันติสุขที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายขออธิษฐานเผื่อสำหรับผู้ที่มีวันเกิดในสัปดาห์นี้และมีวันครบรอบแต่งงานในสัปดาห์นี้ทุกๆท่านทุกๆครอบครัวให้ได้มีแท่นบูชาในครอบครัวนมัสการพระองค์ตลอดขอทรงนำชีวิตของข้าพงหลายต่อไปในการทำตามน้ำพระทัยของพระองค์และบัดนี้ข้าพงหลายพร้อมใจกันอธิษฐานตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงตรัสสอนข้าพงหลายพร้อมกันดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนสาธุการแด่พระบิดาและแด่พระ
บุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอย่างไรก่อนเวลาเดิมนั้นบัดนี้และเบื้องหน้าต่อไปก็เป็นอย่างนั้นอาเมนอาเมนขอเชิญนั่งพี่น้องที่รักครับในเช้าวันนี้นะครับเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีเพราะเดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนบรรพบุรุษวันนี้เป็นวันระลึกถึงการก่อตั้งโรงเรียนพัฒนาวิทยาลัยนะครับและทั้งหลายขอต้อนรับคณะครูท่านผู้บริหารที่ได้มาร่วมนมัสการกับเราในเช้าวันนี้นะครับขอเชิญคณะครูนะครับท่านผู้บริหารโรงเรียนนะครับที่กรุณายืนขึ้นนะครับเราจะปรบมือต้อนรับท่านนะครับจะนั่งครับขอบคุณครับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับเปิดมาปีนี้เป็นปีที่141ปีนะครับรุ่นที่แล้วเป็นรุ่นที่140แล้วก็ได้ประสบความสำเร็จอยู่ภายใต้การทรงนำของพระเจ้านะครับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนี่สืบเนื่องจากโรงเรียนกุลสตรีวังหลังนะฮะและวันนี้ในคำเทศนาของผมเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่อนข้างจะมากนะครับในเช้าวันนี้อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสหันไปทางซ้ายทางขวานะครับแล้วก็กล่าวคำสวัสดีขอการอวยพรจากพระเจ้ามาถึงทุกๆท่านนะครับเพลงสรรเสริญพระเจ้าโดยคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในบทเพลงนับพระพรเจ้าประทานบำเหน็จจนเหลือบัน
ประชุมเปิดจุนียบทบทที่47ท้ายเพลงไทยนมัสการในหน้าที่108ถึง109ในหัวข้อการศึกษาเพื่อชีวิตขออ่านสลับกับผู้นำพระเยซูทรงจำเริญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายและเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นจงฟังเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเจ้าเดียวพวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของท่านจงให้ถ้อยคำที่พระเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านและพวกท่านจงอุตส่าห์สอนถ้อยคำเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านเมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือนเดินอยู่ตามทางและนอนลงหรือลุกขึ้นจงกล่าวถึงถ้อยคำเหล่านั้นพระเยซูตรัสกับสาวกว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในชีวิตก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีจงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราสอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้พระคุณจงโปรดประทานแก่เราทุกๆคนตามขนาดที่พระคริสต์ประทานให้เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้เจริญขึ้นจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ขนาดของความไพบูลย์ของพระคริสต์เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสอนทุกอย่างและด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวงแต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ10ถึง12ความว่าบุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาเมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมยินดีเพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะเขาได้ข่มเหงผู้เผยพระวจนะทั้งหลายที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันขอพระเจ้าทรงอวยพรเผยพระวจนะในหัวข้อเอาหมาตัวนี้ไปปล่อยวัดโดยศาสนาจารย์ดร.ศึกษาเทพอารีพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเป็นวันระลึกการก่อตั้งโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นเดือนแห่งบรรพบุรุษแต่หัวข้อเทศนาในวันนี้ออกจะลูกทุ่งสักหน่อยนะครับไม่เหมือนกับกุลสตรีวังหลังนะครับแต่ว่าหัวข้อในเช้าวันนี้นะครับก็คือผมจะพูดอีกครั้งนึงครับเอาหมาตัวนี้ไปปล่อยวัดนะครับในพระวจนะของพระเจ้านั้นได้พูดถึงผู้รับใช้ของพระเจ้าครับที่สัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าพระเยซูได้พูดถึงคนเหล่านี้บอกว่าบุคคลผู้ใดที่ต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาบุคคลผู้ใดที่ถูกติเตียนนินทาว่าร้ายก็เป็นสุขสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพระอาจวิทยาคมนะครับหรือดร.จอร์จบีแมคฟาร์แลนพี่น้องครับในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือชีวิตอุทิศเพื่อสยามได้บันทึกอย่างละเอียดถึงชีวิตของท่านพระอาจวิทยาคมหรือดร.จอร์จบีแมคฟาร์แลนซึ่งแปลโดยศิษย์เก่านะครับศิษย์สวว.นะครับของโรงเรียนพระธรรมวิทยาลัยได้แปลละเอียดมากทีเดียวนะครับและเนื้อหาคำเทศนาในเช้าวันนี้ก็จะได้อ้างอิงถึงหนังสือเล่มนี้และหนังสือเล่มนี้นั้นวันนี้นะครับตอนหลังจากที่เลิกนมัสการแล้วเนี่ยเราจะมีการวางขายอยู่ที่ด้านหน้าโบสถ์นะครับในสมัยนั้นเนี่ยนะครับในหลวงรัชกาลที่5
ซึ่งหนังสือเล่มนี้เรียกว่าคิงจุฬาลงกรณ์นะครับผมจะขออนุญาตที่จะใช้คิงจุฬาลงกรณ์หลังจากนี้นะครับในวิกฤตเหตุการณ์รศ112ซึ่งตรงกับคริสตศักราช1891-92ในสมัยนั้นนะครับฝรั่งเศสนั้นยึดดินแดนคาบสมุทรอินโดจีนไปแล้ว2แห่งกำลังจะลุกคืบเข้ามายึดสยามหลวงพระบางและนครวัดหลังจากเกิดกรณีพิพาทขึ้นนะครับปีต่อมา1893นี้ไทยเสียดินแดนถึง14ครั้งด้วยกันสยามได้ประกาศตัดความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็เลยส่งเรือปืนนะครับมาปิดอ่าวนั้นก็เกิดยุทธนาวีหรือว่าสงครามเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องของความเศร้าสลดที่สยามนั้นได้จะต้องเผชิญป้อมผีเสื้อสมุทรนะครับก็เจอเรือปืนฝรั่งเศสนะครับแล่นฝ่าป้อมเข้าไม่ได้นะครับก็คือมีการยิงต่อสู้กันในที่สุดแล้วนะครับฝรั่งเศสก็ชนะแล้วก็เดินเรือเข้ามานะครับเรือรบเนี่ยเข้ามาหันกระบอกปืนใส่พระบรมมหาราชวังได้อย่างง่ายดายในแม่น้ำเจ้าพระยานี่เองพี่น้องครับในสมัยนั้นเนี่ยมีแม่ทัพในพลเขาเรียกว่าจอมทัพนะครับอยู่ท่านหนึ่งก็คือเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีซึ่งนามเดิมของท่านว่าเจิมแสงชูโตแม่ทัพใหญ่ของสยามในสมัยนั้นก็ระดมกองทัพมาเพื่อที่จะรับมือกับข้าศึกแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จครับฝรั่งเศสก็เรียกร้องเงินค่าปรับถึง3ล้านฟรังต้องชำระภายใน3วันนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าผมยกเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้มาเพื่ออะไรครับเพราะเราจะเห็นถึงสำนักหรือพระราชวังนะครับก็ไม่เข้มแข็งที่จะต่อต้านอำนาจได้และจำเป็นที่จะต้องในที่สุดนั้นยอมข้อนะครับยอมทำตามข้อเรียกร้องหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สวรรคตแล้วนะครับปรากฏว่ามีผู้พบพระราชนิพนธ์แสดงถึงความเจ็บช้ำและกำใจนะครับเจ็บช้ำพระราชินีไทยของพระมหากษัตริย์ซึ่งต้องยอมตกเป็นเบี้ยล่างของมหาอำนาจเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่มาของเอาหมาตัวนี้ไปปล่อยวัดเพราะอะไรครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองทำให้คุณหมอจอร์จนั้นได้รับผลกระทบไปด้วยเนื่องจากชาวสยามนั้นเกลียดชังฝรั่งเศสมากครับเกลียดชังถึงขนาดไหนก็คือเกลียดชังนะครับใครก็ตามที่หน้าตาเหมือนฝรั่งเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าหมานะครับเขาเรียกว่าหมามีวันหนึ่งครับแมมเบอร์ธาบราวส์แม็กฟาร์แลนด์ซึ่งเป็นภรรยานะครับคนที่สองหลังจากที่แมรี่รูธซึ่งเป็นภรรยาคนแรกของพระอาจนะครับสิ้นชีวิตลงนะครับเบอร์ธาบราวส์ซึ่งเป็นครูโรงเรียนกุลสตรีวังหลังนะครับโรงเรียนพัฒนาวิทยาลัยเนี่ยก็เลยมาเป็นภรรยาคนที่สองของท่านพระอาจทีนี้เรื่องราวก็เกิดขึ้นอย่างนี้ครับมีวันหนึ่งครับท่านเขียนอย่างนี้นะครับว่าคุณหมอเนี่ยนั่งเรือข้ามแม่น้ำไปโรงพยาบาลศรีราชคนแจวเรือก็ไม่รู้จักคุณหมอเมื่อสวนกับเรืออีกลำหนึ่งกลางแม่น้ำคนในเรือก็ตะโกนทักว่าจะไปไหนนะครับคนแจวเรือก็ตะโกนว่าเอาหมาตัวนี้ไปปล่อยวัดเป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้ครับก็คือเอาหมาตัวนี้ไปปล่อยวัดคือคนไทยเนี่ยเรียกฝรั่งที่เขาเกลียดว่าหมานะครับเหมือนกับฝรั่งที่เรียกคนจีนในสมัยยุคก่อนปฏิวัตินะครับว่าคนจีนกับหมาห้ามเข้าเขตอาณานิคมของฝรั่งเศสโปรตุเกสและสเปนอะไรต่างๆมากมายนะครับคนยิวก็เหมือนกันนะครับพอเขาจะดูถูกใครเนี่ยนะครับคนต่างชาติเนี่ยเขาเรียกคนต่างชาติว่าหมาเพราะฉะนั้นนี่คือการกีดกันการเหยียดผิวการแบ่งพรรคแบ่งพวกการข่มเหงที่เกิดขึ้นการดูถูกที่เกิดขึ้นกับคนของพระเจ้านะครับพี่น้องครับในหนังสือเล่มนี้ก็บันทึกต่อไปนะครับหลังจากที่เอาหมาตัวนี้ไปปล่อยวัดแล้วปกติแล้วเนี่ยท่านอธิบายอย่างนี้ครับว่าชาวสยามนั้นมักจะนำสุนัขที่เรือนไปปล่อยที่วัดสำหรับชาวสยามนั้นการเรียกใครสักคนว่าเป็นสุนัขหรือหมานั้นถือว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยามกันอย่างที่สุดทีเดียวคุณหมอเกิดเมืองไทยเรียนหนังสือที่เมืองไทยรู้ภาษาไทยอย่างดีครับคุณหมอได้ยินแล้วรู้สึกเจ็บแปลบอยู่ในใจแต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีว่าเข้าใจถ้อยคำเหล่านี้ในขณะที่ผู้โดยสารอื่นๆกำลังหัวเราะชอบใจคนแจวเรือก็กระยิมยิ้มย่องนึกว่าคุณหมอไม่รู้ได้มีโอกาสด่าฝรั่งนะครับ
พอไปถึงท่าน้ำโรงพยาบาลศรีราชคุณหมอก็เดินอัดไปโดยไม่จ่ายเงินครับคนแจวเรือก็ทวงนายขออัดคุณหมอหันตอบว่าจะเอาอะไรจากหมาครับนี่คือสิ่งที่บันทึกอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับสนุกสนานมากครับผมอ่านคืนละบทวางไม่ลงครับพี่น้องครับนะครับจึงอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะพบกับชีวิตของใครครับของพี่น้องครับนะฮะนี่คือเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นกับพระอาจวิทยาคมดร.จอร์จ บี แมคฟาร์แลนด์เหตุการณ์ที่สองครับผมใช้คำว่าเหตุการณ์หัวใจสลายเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์เรียกว่าความเกลียดชังเหตุการณ์ที่สองคือหัวใจสลายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้รับใช้พระเจ้ามิชชันนารีบันทึกอย่างนี้นะครับว่าขณะที่จอร์จกำลังเริ่มต้นชีวิตของตนเองพ่อแม่ของเขาก็คือดร.ซามูเอลแมคฟาร์แลนด์นะครับดร.ซามูเอลแอนด์มิสซิสซามูเอลแมคฟาร์แลนด์หรือใช้คำว่ามิสซิสเอสนะครับเอสมาจากคำว่าซามูเอลจีเป็นชื่อกลางของท่านนะครับแล้วก็แมคฟาร์แลนด์ด็อกเตอร์หรือเรเวอเรนซามูเอลจีแมคฟาร์แลนด์นั้นเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ของพระอาจวิทยาคมหรือด็อกเตอร์จอร์จบีแมคฟาร์แลนด์ขณะที่ด็อกเตอร์จอร์จหรือคุณหมอจอร์จหรือพระอาจวิทยาคมนั้นกำลังเริ่มต้นชีวิตของตัวเองแต่คุณพ่อคุณแม่ของเขานั้นกลับต้องเผชิญกับความทุกข์อันใหญ่หลวงจนหัวใจแทบสลายเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่ของเขาก็เป็นอย่างนี้ครับในช่วงปีค.ศ.1892นะครับ1892ก็คือช่วงวิกฤตร.ศ.112เนี่ยนะฮะเป็นช่วงเดียวกันครับโรงเรียนสุนันทาลัยพี่น้องคุ้นเคยไหมครับโรงเรียนสุนันทาลัยสมัยนี้เนี่ยกลายเป็นโรงเรียนราชินีนะครับโรงเรียนสุนันทาลัยนั้นซึ่งพระเจ้าอยู่หัวตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ของพระอาจนะครับได้มีโอกาสบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ให้การศึกษาบุตรหลานของสำนักพระราชวังนะครับโรงเรียนสุนันทาลัยนั้นกำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุดในช่วงนั้นนะครับจำนวนนักเรียนมากกว่าทุกปีคณะครูก็เข้มแข็งโรงเรียนก็ประสบความสำเร็จเป็นที่นิยมมากแต่กลับมีคลื่นใต้น้ำหนังสือเล่มนี้ละเอียดมากเพราะอะไรครับเพราะว่าได้บันทึกถึงเหตุการณ์ละเอียดที่คิดถึงอุปสรรคปัญหาการข่มเหงนะครับหัวใจสลายก็คือคนที่ทำงานอยู่ในบนในฟิลนะครับอยู่ในหน้างานเนี่ยต้องรับผลกระทบมากเพราะอะไรครับเพราะว่าคลื่นใต้น้ำก็คือมีคนคนหนึ่งนะครับเป็นชาวอังกฤษชื่อว่าโรเบิร์ตมอร์แรนโรเบิร์ตมอร์แรนนี่ครับเป็นท่านเซอร์นะครับหลังจากที่กลับจากประเทศไทยไปแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยกลายมาเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาอังกฤษนะครับท่านเซอร์โรเบิร์ตมอร์แรนคนนี้นะครับเป็นคนที่เริ่มเข้ามาทำงานในสยามแต่คนนี้เนี่ยมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรงเรียนราชินีหรือโรงเรียนสุนันทาลัยในสมัยนั้นนะครับคนนี้เนี่ยไม่เคยละโอกาสแม้สักครั้งเดียวที่จะพูดจาใส่ความโรงเรียนของรัฐบาลโรงเรียนเล็กๆไม่ได้ใหญ่นะครับแต่กำลังเจริญอยู่ซึ่งบริหารโดยเขาใช้ว่านักเทศชาวอเมริกันก็คือคุณพ่อของพระอาจนั่นเองนะครับโรเบิร์ตมอร์แรนนะครับทำให้โรงเรียนและชื่อเสียงของคุณพ่อพระอาจเสื่อมเสียสิ่งนี้มีผลต่อชาวสยามซึ่งเชื่อคนง่ายเพราะว่าพูดไปเรื่อยชาวสยามก็เชื่อคนง่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกราชวงศ์และขุนน้ำขุนนางลูกหลานขุนนางซึ่งกำลังโตเติบขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโรงเรียนนั้นต้องจ้างครูอังกฤษเข้ามาเพิ่มแทนครูอเมริกันเรียนสุนันทาลัยนั้นก็ปรากฏว่ากลับค่อยๆตกลงนะครับขณะที่รุ่งเรืองขึ้นนะครับพอโรเบิร์ตมอร์แรนเนี่ยมาใส่ร้ายป้ายสีมาใส่ความปรากฏว่าโรงเรียนก็แย่ลงและจู่ๆครับในวันที่13กรกฎาคมมีจดหมายนะครับจากกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่าปลดคุณพ่อของพระอาจวิทยาคมก็คือเรเวอเรนซามูเอลแมคฟาร์แลนด์ออกโดยอ้างว่าจะมีการปรับโครงสร้างการบริหารโรงเรียนในภาคการศึกษาใหม่ดร.แมคฟาร์แลนจะต้องพ้นจากหน้าที่ทั้งหมดในโรงเรียนสุนันทาลัยและให้เกรนคูเบอร์สันมารับตำแหน่งแทนโดยมีทางเลือก2 อย่างครับให้ดร.แมคฟาร์แลนเลือกนะครับ1ก็คือว่าสิทธิในการเปิดโรงเรียนใหม่โดยที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับ2ให้ไปทำงานที่กองกำลา
โดยรับค่าตอบแทนปีละ60ช่างเท่ากับ 4,800 บาทแผนการนี้นะครับคำสั่งนี้ตกลงมาใช้บังคับภายใน11วันถือว่าเป็นการย้ายด่วนใช่ไหมครับ11วัน11วันคุณต้องพ้นจากหน้าที่มีทางเลือกคุณเลือก2ทางทางหนึ่งก็คือว่าไปเปิดโรงเรียนใหม่นะครับรับเงินสนับสนุน30ช่างปีละ30ช่างก็คือ 2,400 บาทอีกทางหนึ่งก็คือให้ไปทำงานที่กองตำลาคือย้ายเข้ากรุครับย้ายเข้ากรุโดยรับค่าตอบแทนปีละ60ช่างให้เลือกเอาดร.แม็กฟาร์แลนนะครับต้องตัดสินใจทีนี้เขาเลือกทางเลือกที่2แต่ขอเงินเดือนเท่าเดิมก็คือ 7,680 บาทต่อปีครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวของเขาคุณพ่อคุณแม่ของพระอาภิยาคมนั้นเศร้าใจมากการย้ายด่วนโดยไม่มีความยุติธรรมหนังสือเล่มนี้ได้บันทึกอย่างครับว่าหากดร.แม็กฟาร์แลนทำเรื่องกราบบังคมทูลให้คิงจุลกรทราบถึงพระเนตรพระกันรูปการจะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนแต่เขากลับไม่ได้ทำเช่นนี้แม้ว่าเขาโดนปลดแบบมัดมือชกโดยไม่ได้รับแม้แต่การขอบคุณในการทุ่มเทการทำงานหนักในโรงเรียนสุนันทาลัยมาเป็นเวลาหลายปีนะครับและถูกส่งให้ไปทำงานรวบรวมตำราในเวลาที่เขาประจำการอยู่ในกรมนี้เขาได้ทำตำราหลายเล่มขึ้นมาเป็นภาษาไทยเช่นตำราพฤกษศาสตร์เล่มแรกของสยามตำราธรณีวิทยาตำราภูมิศาสตร์ตำราการทำบัญชีนี่คือผลงานของคุณพ่อของพระอาจวิทยาคมพี่น้องครับโรเบิร์ตมอร์แลนนะครับซึ่งเป็นผู้ร้ายนะครับนะย้ายโรงเรียนหลวงจากสวนอนันต์เนี่ยมายังอาคารสุนันทาลัยเขาเดินทางไปอังกฤษไปหาครูไปหาอะไรมาจัดตั้งโรงเรียนสำหรับผู้หญิงในสยามนะครับได้ว่าจ้างครูไว้แล้ว3คนผู้หญิงโรงเรียนผู้หญิงแห่งนี้นะครับเป็นโรงเรียนผู้หญิงที่เขาอ้างว่าเป็นโรงเรียนผู้หญิงแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งไม่ใช่ครับปรากฏว่าในปี1893นะครับโรงเรียนสุนันทาลัยซึ่งเป็นผลงานของคุณพ่อของพระอาจนั้นก็ต้องปิดตัวลงอย่างถาวรและกลายเป็นโรงเรียนราชินีนะครับเป็นโรงเรียนผู้หญิงในสมัยนี้ต่อมาพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ทำให้ดร.และมิสซิสแม็กฟาร์แลนอยู่ในสภาพหัวใจแตกสลายก่อนหน้านี้นะครับท่านไปทำงานอยู่ที่เพชรบุรีเพชรบุรีนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะว่าคนที่มารับงานต่อจากท่านเนี่ยไม่ได้แอคทีฟแล้วก็ทำให้งานเพชรบุรีนั้นได้แย่ลงพี่น้องครับโรงเรียนที่ทั้งคู่ให้การอุทิศแรงกายแรงใจมาในที่สุดต้องถูกปิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทุ่มเททำงานเพื่อแผ่นดินสยามนั้นถูกลบไปอย่างไร้ร่องรอยทั้งคู่รู้สึกมืดมนและสิ้นหวังในชีวิตล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวนั่นคือความรู้สึกที่สามีภรรยาแม็กฟาร์แลนต้องผ่านพบในช่วง1892และมันฝังรากลึกนะครับอยู่ในหัวใจของทั้งสองท่านคือซามูเอลแม็กฟาร์แลนและมิสซิสเจนแม็กฟาร์แลนนะครับและมิสซิสเจนแม็กฟาร์แลนเป็นที่มาของโรงเรียนเจนส์เฮนะครับก็คือโรงเรียนเย็นเฮในสมัยนี้พี่น้องครับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นและกระทบกับชีวิตของพระอาจวิทยาคมมากทีเดียวขณะที่จอร์จกำลังปรับตัวเข้ากับการงานนะครับจอร์จเป็นคนที่มีความรู้สึกอ่อนไหวนะครับยิ่งกว่านั้นเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้จอร์จต้องกลับมาถามตัวเองว่าเขาจะอยู่ในเมืองไทยต่อไปทำงานกับรัฐบาลต่อไปจะรับใช้พระเจ้าต่อไปมันมั่นคงขนาดไหนเขาอาจจะถูกปลดเมื่อไหร่ก็ได้เขาไม่มีอะไรดีกว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเลยที่ได้อุทิศตัวถวายชีวิตทั้งกายและใจตลอดให้กับแผ่นดินสยามนะครับแต่แล้วแม้ว่าจะรู้สึกลึกๆหดหู่อยู่ในใจจอร์จตัดสินใจที่จะทำงานต่อไปครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยให้กำลังใจผมมากหลายๆครั้งทีเดียวเมื่อชีวิตของเราตกอยู่ในสภาวะที่หดหู่ใจตกอยู่ในสภาวะที่เจ็บปวดพอเรามองถึงชีวิตของพระอภิธยากรมเนี่ยท่านเจ็บปวดมากกว่าเราอีกเยอะแยะเขาไม่มีอะไรดีกว่าพ่อกับแม่ซึ่งอุทิศชีวิตให้กับแผ่นดินสยามแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะรับใช้ต่อไปเพราะเขารู้สึกว่าพระเจ้าเรียกเขาเขาเกิดมาเพื่องานนี้และเขาจะต้องยึดมั่นกับปฏิทานที่ตั้งไว้ตลอด35ปีต่อมาพี่น้องครับความโศกเศร้าของครอบครัวนี้ไม่เคยจางหายไปจากจอร์จเลยการปิดโรงเรียนสุนันทาลัยนะครับพี่น้องครับ
เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญกับครอบครัวเขามากเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาในที่สุดเนี่ยตรอมใจตายครับพี่น้องหลังจากที่กลับไปที่อเมริกานะครับหนังสือเล่มนี้บันทึกครับว่าการปิดโรงเรียนสุนันทไลเป็นจุดเริ่มต้นที่สุขภาพของซามูเอลแมคฟาร์เลนทรุดโทรมอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะเป็นนักวิชาการมีความรู้สูงมีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับแต่เขาหมดใจในการทำงานแล้วภาษาอังกฤษตรงกับคำว่าเบิร์นเอาท์นะครับเบิร์นเอาท์ก็คือหมดใจในการทำงานเขาลาออกนะครับจากราชการในวันที่1เมษาแล้วมาเปิดโรงเรียนเอกชนภาคค่ำสอนพาณิชย์นะครับแต่สอนไม่ได้ครับสอนไป2ปีก็ต้องปิดจอร์จต้องตัดสินใจพาคุณพ่อคุณแม่กลับอเมริกาในเดือนพฤษภาคม1896และคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตในปีต่อมาส่วนเจนนะครับก็คือคุณแม่มีชีวิตต่อมาอีก11ปีพี่น้องครับสองท่านนี้นะครับพักสงบอยู่ที่สุสานของตระกูลที่เมืองวอชิงตันรัฐเพนซิลเวเนียหลังจากนั้นนะครับลูกศิษย์ลูกหาชาวสยามจัดทำป้ายหินอ่อนจารึกข้อความเพื่อแสดงความรู้ถึงคุณครูที่เป็นที่รักของเขาเขาตายไปโดยไม่ค่อยมีใครรู้จักเลยเพราะว่างานของเขานั้นอยู่ที่สยามและเขาฝังอยู่ที่เพนซิลเวเนียพี่น้องครับนี่คือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้รับใช้พระเจ้าเกิดการข่มเหงเกิดการเข้าใจผิดเกิดหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นและท่านเป็นตัวอย่างที่ดีพระอธิยาคมตัดสินใจที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไปครับตัดสินใจที่บอกว่าพระเจ้าเลือกเขาแล้วและเมื่อพระเจ้าเลือกเขาแล้วพระเจ้าวางเขาที่เมืองไทยแล้วเขาตัดสินใจที่เขาจะเดินอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเหตุการณ์สุดท้ายครับที่ผมจะแบ่งปันในเช้าวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าวันที่มืดมนวันที่มืดมนเบื้องหลังบริบทของเหตุการณ์นี้ก็คือผมคิดว่าพวกเราคงจะรู้จักสมเด็จพระราชบิดานะครับก็คือในหนังสือเล่มนี้เรียกว่าปรินซ์มหิดลนะครับปรินซ์มหิดลเนี่ยหมดสิทธิ์ในการสืบทอดราชบัลลังก์เพราะว่ามีปรินซ์วัชิราวุธก็คือรัชกาลที่6นะครับพระอนุชาต่างพระชนนีเมื่อคิงจุลกรได้เสด็จสวรรคตพระองค์ก็เลยเสด็จไปศึกษาต่อต่างประเทศนั่นหมายถึงว่าปรินซ์มหิดลนะครับก็คือพระราชบิดาของในหลวงของเราเนี่ยนะครับท่านเข้าศึกษาวิชาแพทย์ที่ฮาร์วาร์ดและตั้งใจตั้งพระทัยจะสร้างคุณานุปการอันยิ่งใหญ่ต่องานด้านสุขภาพอนามัยของชาวสยามปรินซ์มหิดลนี่เป็นเจ้านายที่เฉลียวฉลาดมีทรงมีพระบุคลิกที่มีเสน่ห์และทรงอุดมคติสูงส่งแต่พระพลานามัยนั้นไม่สู้จะแข็งแรงนักการที่ปรินซ์มหิดลจะสำเร็จการศึกษาจากฮาร์วาร์ดด้วยปริญญาเกียรตินิยมนะครับท่านเนี่ยใช้พระนามว่ามหิดลสงขาโดยเลี่ยงที่จะบอกใครๆว่าทรงเป็นพระราชโอรสของมหามหากษัตริย์นะครับจึงมีพระราชประสงค์ที่ใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนธรรมดาทั่วไปเหมือนทั้งสาฮาร์วาร์ดธรรมดาแต่ในที่สุดนะครับท่านพระองค์ท่านก็ได้เกียรตินิยมนะครับจากมหาลัยฮาร์วาร์ดก็มีนักเรียนพยาบาลท่านหนึ่งชื่อคุณสังวานซึ่งเราเรียกว่าสมเด็จย่านะครับซึ่งเคยเรียนพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีราชและพระองค์ก็ได้พบและตกหลุมรักเธอในที่สุดนะครับระหว่างรอการอภิเษกสมรสทรงขอให้มิสเบอร์ธาเบลส์นะครับพี่น้องครับมิสเบอร์ธาเบลส์ก็คือผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งเป็นภรรยาของพระอาทิยคมนะครับมิสเบอร์ธาเบลส์เนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยท่านเป็นครูที่โรงเรียนกุลสตรีวังหลังก็คือโรงพยาบาลวิทยาลัยนั่นเองนะครับมิสบัตเทอร์เบลเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาของพระอาจนะครับเป็นผู้ที่สอนภาษาอังกฤษให้กับคุณสังวานก็คือสมเด็จย่าของพวกเรานั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นนะครับปรินซ์มหิดลเนี่ยก็ขอให้มิสบัตเทอร์เบลเนี่ยมาสอนภาษาอังกฤษและวิชาพีชคณิตให้กับคุณสังวานเป็นการส่วนตัวนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องครับโรงเรียนของเราเนี่ยได้มีความเกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์ค่อนข้างจะใกล้ชิดมากนะในสมัยนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยนะครับเราเรียกว่าคิงรามาที่6เนี่ยได้พระราชทานน้ำสังและทรงเจิมให้ปรินซ์มหิดลกับคุณสังวานนะครับก็คือพูดง่ายว่าก็คือแต่งงานกันหมายความบุคคลทั้งสองได้เป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสมัยนั้นนะครับราชวงศ์สยามไม่ต้องทำอะไรมากถ้าแต่งงานกันเพียงแต่ขอพระราชทานคำอวยพรจากพระเจ้าอยู่หัวการเจิมจากพระอยู่หัวก็ถือว่าเป็นการเรียบร้อยเช้าวันรุ่งขึ้นปรินซ์มหิดล
กับหม่อมสังวานก็ยังคงไปเข้าเรียนตามปกติขณะที่นิ้วมือนะครับก็มีแหวนวงใหม่เป็นแหวนแต่งงานเรียบสวมอยู่เท่านั้นพี่น้องครับนี่คือบริบทของวันที่มืดมนของพระอาจทำไมครับเพราะว่าในขณะนั้นนะครับโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยต้องการการพัฒนาเพราะเนื่องจากว่า 3-40 ปีที่เกิดโรงพยาบาลศรีราชนะครับท่านพระอาพิยาคมเนี่ยมีส่วนร่วมในการดำเนินการก่อตั้งนะครับและเป็นผู้ก่อตั้งด้วยซ้ำไปในสมัยนั้นเนี่ยมีมูลนิธิหนึ่งครับต่างประเทศจากอเมริกาก็คือมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์มูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยบรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลสยามว่าจะช่วยกันนะครับพัฒนาคณะแพทย์เนี่ยหรือโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยในโครงการความร่วมมือ10ปีด้วยกันนะครับปฏิรูปราชแพทยาลัยในสมัยนี้เรียกว่าคณะแพทยศาสตร์เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคณะแพทยศาสตร์นะครับให้เป็นโรงเรียนแพทย์ที่ทันสมัยอย่างสมบูรณ์ทีนี้ปิ้นสมิดลครับนะครับก็คือสมเด็จพระราชบิดานะฮะทรงเจรจาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธินี้ได้ปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าพระองค์ท่านเนี่ยด้วยความกระตือรือร้นและด้วยความจริงใจเนี่ยสัญญานะครับบอกว่าสยามจะให้ความร่วมมือเช่นเดียวกับที่ประเทศจีนให้ความร่วมมือกับมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์การปฏิรูปองค์กรก็เกิดขึ้นครับในปีค.ศ.1923พี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองนะครับที่ดินที่แปลงที่ติดกับโรงเรียนแพทย์เนี่ยก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนวังหลังนะครับโรงเรียนกรุงศรีวังหลังเนี่ยนะครับปรินซ์มหิดลเนี่ยขอซื้อจากเพสเปเทเรียนมิชชั่นของเราเนี่ยนะครับเพื่อสร้างเป็นขยายเป็นโรงพยาบาลนะครับเพื่อการพัฒนาตรงนี้สร้างอาคารหลังใหญ่ขึ้นนะครับในที่ที่เดิมนั้นเคยเป็นที่อยู่ของโรงเรียนกุลสตรีวังหลังคือโรงเรียนพัฒนาวิทยาลัยในปัจจุบันนี้เพื่อเป็นโรงเรียนพยาบาลเพื่อเป็นโรงเรียนพยาบาลนะครับในขณะที่ปฏิรูปนะแผนการปฏิรูปเป็นรูปเป็นร่างพี่น้องครับดร.จอร์จบีแมคฟาร์แลนด์รู้สึกหดหู่และท้อแท้ในหัวใจเพราะอะไรครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เป็นอาจารย์แพทย์นะครับนะจะต้องสอนได้ทุกวิชาแต่การปรับปรุงของมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์กับรัฐบาลสยามในสมัยนั้นนะครับก็คือว่าแม้ว่าคุณจะเป็นอาจารย์นะครับเก่าแก่ขนาดไหนก็ตามมีประสบการณ์ขนาดไหนก็ตามคุณต้องลงปฏิบัติงานและสอนในวิชาที่เฉพาะเจาะจงหมายความว่า specialist นะครับจะต้องเป็น specialist เหตุการณ์เนี่ยนะครับทำให้พระอาจวิทยาคมหรือดร.จอร์จเนี่ยนะครับเขายังมีความรู้สึกว่าอายุเขาเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดที่จะต้องเกษียณอายุแล้วนะครับแต่เขาเป็นครูอาวุโสเขาเป็นครูแพทย์อาวุโสเขามีไฟในการทำงานและมีความใฝ่ฝันความรู้สึกของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่ต้องการเขาอีกแล้วโรงนี้เขาตั้งขึ้นมามีส่วนร่วมตั้งขึ้นมาไม่ต้องการเขาอีกแล้วพี่น้องครับหลายครั้งที่เราเป็นครูนะครับหลายครั้งที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะหลายครั้งที่เราทำงานอยู่พระเจ้าเรารู้สึกว่าองค์กรของเราเนี่ยจะไม่ต้องการเราไหมครับพี่น้องเคยมีความรู้สึกอย่างนี้ไหมครับเคยมีความรู้สึกว่าเราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าชีวิตของดร.จอร์จเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับท่านเคยเจออย่างนี้มาแล้วเมื่อท่านเจออย่างนี้มาแล้วอะไรครับที่จะทำให้ใครครับที่จะทำให้ท่านเนี่ยได้รีแลกซ์หรือว่าได้รับการผ่อนคลายก็คือแมรี่รูทนั่นเองแมรี่รูทนั้นเป็นภรรยาของพระอาจวิทยาคมภรรยาคนแรกนะครับภรรยาคนแรกของท่าน27ปีที่แมรี่รูทเนี่ยมีส่วนในการเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและเป็นผู้ที่ให้ความสุขในชีวิตทุกอย่างในชีวิตของพระอาจเนี่ยจะมีแมรี่รูทนะครับมีแมรี่เนี่ยเข้ามาช่วยเสมอเมื่อไหร่ก็ตามหนังสือเล่มนี้บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พระอาจอ่อนแอนะครับเธอจะเข้มแข็งจอร์จรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ถ้าไม่มีเธอแมรี่นั้นเป็นมากกว่าภรรยาของเธอเป็นทั้งเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้จัดการธุรกิจและเป็นผู้ที่คอยดึงเขาให้กลับมาอยู่ในจุดสมดุลเสมอนี่คือสีภรรยาจริงๆนะครับแมรี่เป็นทุกอย่างสำหรับจอร์จสัปดาห์หลังๆครับที่แมรี่เจ็บหนักจอร์จรู้สึกว่าร้าวจอร์จรู้สึกร้าวรานใจเป็นที่สุดที่ต้องทนเห็นเธอทรมานกับความเจ็บป่วยเพราะว่าท่านเป็นวัณโรคนะครับและรู้แก่ใจว่าเธอกำลังจะจากไปความทุกข์นี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับการปฏิรูปนะครับโรงเรียนแพทย์ความทุกข์นี้เบอร์ธาเบลนะครับแหม่มเบอร์ธาเบลได้เขียนว่าระทมยิ่งหนักหนาสาหัสเป็นทวีคูณในที่สุดจนกระทั่งจอร์จจะต้องทำใจยอมรับว่าเขาไม่เหมาะสมกับผังองค์กรใหม่แล้ว
เขาเป็นหมอรุ่นบุกเบิกซึ่งต้องทำงานทางการแพทย์ได้ทุกอย่างแต่ศักราชใหม่ของแพทย์นั้นเฉพาะทางได้เกิดขึ้นแล้วจึงไม่มีที่สำหรับเขาอีกต่อไปแมรี่เองก็รู้ว่าอนาคตสำหรับจอร์ดนั้นมืดมนและรู้ว่าตัวเองนั้นป่วยหนักสิ่งเดียวที่เธอสามารถช่วยก็ได้ก็คือรวบรวมเรี่ยวแรงทำตัวให้ดูสดชื่นและดูดีที่สุดเพื่อรอรับเขากลับมาจากที่ทำงานทุกเย็นพี่น้องครับแมรี่รูธเนี่ยเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระอาจวิทยาคมเธอป่วยอยู่หนักกำลังจะตายเธอต้องอะไรครับรวบรวมเรี่ยวแรงทำตัวให้ดูสดชื่นดูดีที่สุดเพื่อรอรับจอร์จกลับมาจากที่ทำงานทุกเย็นหนังสือเล่มนี้บันทึกต่อไปนะครับว่าทั้งคู่ต่างเข้าใจดีว่าเวลาที่จะอยู่ด้วยกันเหลือน้อยเต็มทีแล้วทุกชั่วโมงที่จะอยู่ด้วยกันจึงมีค่ายิ่งกว่าคำพูดทั้งสองตั้งมั่นคงอยู่ความหวังว่าจะได้อยู่ร่วมกันอีกในชีวิตหลังความตายหากปราศจากความเชื่อและความหวังตามแบบคริสเตียนแล้วความทุกข์ที่ไม่มีทางออกเสมือนความมืดมิดในหุบเขาเงามัจจุราชหลังจากที่น้องสาวเดินทางมาเยี่ยมพี่สาวนะครับเดินทางกลับอเมริกาได้3เดือนแมรี่ก็สิ้นลมหายใจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระอาจวิทยาคมครับคุณพ่อคุณแม่กลับบ้านไปไม่นานคุณพ่อคุณแม่ก็เสียชีวิตตัวเองทำงานต่อในเมืองไทยนะครับทำงานอีกไม่นานก็ถูกปรับองค์กรปรับองค์การนะครับแล้วก็ตัวเองก็รู้สึกว่าที่แห่งนี้เขาไม่ต้องการละไม่ต้องการเราละในวันเดียวกันเสียภรรยานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้รับใช้ของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาเขาจะติเตียนท่านนินทาว่าไร้ท่านเป็นความเท็จเพราะเราก็เป็นสุขจงชื่นชมยินดีเพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ผมเชื่อว่าพระวิทยาคมนะครับท่านได้ฝังเรืองร่างของท่านนะครับไว้ที่สุสานโปรเตสแตนต์ที่ถนนเจริญกรุงและเป็นผู้เดียวที่ไม่มีอนุสรณ์ใดๆเลยนอกจากสิ่งที่เราสร้างไว้เพื่อระลึกถึงท่านก็คืออาคารพระอาจวิทยาคมแห่งนี้ผมอ่านมาถึงพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วก็อ่านชีวิตของพระอาจวิทยาคมผมยอมรับกับพี่น้องว่าผมร้องไห้ครับแต่เมื่อมาดูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับเราเห็นสง่าราศีของพระเจ้าในช่วงนั้นนะครับรัฐบาลสยามเนี่ยสนใจที่จะตัดถนนไปที่ปากน้ำมีการสำรวจผ่านที่ดินของคุณหมอจอร์จที่ซื้อไว้คุณหมอจอร์จขุดคลองเล็กๆลึกเข้าไปในที่ดินของเขาเพื่อให้มีทางเชื่อมต่อกับคลองแสนแสบนะครับโปรดจำนะครับคลองนี้พระอาจวิทยาคมคุณหมอจอร์จเป็นคนขุดนะครับไม่ใช่เป็นที่สาธารณะนะครับและมิสเอ็ดนาโคลยังไม่สามารถหาที่ดินที่เหมาะสมและอยู่ในงบที่ตั้งไว้ได้ด้วยความที่คุณหมอจอร์จมีความผูกพันกับโรงเรียนกรุณสตรีวังหลังมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาจึงเริ่มคิดว่าที่ดินแปลงใหม่ของเขานั้นอาจจะเป็นคำตอบให้กับมิสเอ็ดนาโคลได้เขาจึงรวบรวมที่ดินได้จนเป็นแปลงยาวไปจนจดคลองแสนแสบครับและอีกด้านหนึ่งจดแนวคลองเล็กๆที่เขาขุดไว้ถนนที่ทางการมาสำรวจเส้นทางเอาไว้จะตัดผ่านที่ดินของเขาด้วยเมื่อถึงตอนนั้นเขาก็จะแบ่งที่ดินให้โรงเรียนและก็แบ่งที่ดินให้โบสถ์อันนี้คือที่มาของคริสตจักรวัฒนาและโรงเรียนวิทยาลัยที่อยู่ที่ถนนสูงวิทย์ตรงนี้นะครับโรงเรียนกุลสตรีวังหลังจึงได้ที่ดินผืนใหม่ด้วยประการฉะนี้ต่อมาเมื่อมีการสร้างอาคารโรงเรียนในปีคศ1919นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ทางด้านขวามือของท่านนะครับท่านเห็นอาคาร1919ได้พัฒนาแล้วก็ได้รีโนเวทใหม่นะครับอาคารนี้เป็นอาคารแรกของโรงเรียนและอยู่ในย่านใหม่ที่ใครๆอยากจะมาอาศัยอยู่มากที่สุดวิจารณญาณของคุณหมอจอร์จท่านกว้างไกลมั่นใจว่าตัวเมืองจะต้องขยายมาทางนี้และ
ถูกต้องปกติพี่ครับพี่น้องครับชาวอเมริกันนั้นไม่สามารถซื้อที่ดินในสยามได้ครับนะครับด้วยเนื่องจากเหตุสนธิสัญญาระหว่างทั้งสองประเทศไม่ให้สิทธิ์ชาวอเมริกันนะครับซื้อแต่คุณหมอจอร์จไม่มีปัญหาเพราะเนื่องจากว่าคุณหมอจอร์จนั้นมีสัญชาติไทยครับและท่านได้ขอพระราชานุญาตนะพระบรมราชานุญาตได้เป็นถือที่ดินครองที่ดินเป็นจำนวนมากนะครับร่วมกับพญาโศกมนตรีขุนนางชาวสยามและก็ดำเนินการลงทุนแบบเดียวกันนี่คือที่มาของเรียนวัฒนาวิทยาลัยชีวิตของผู้ที่ให้นะครับมีส่วนในการก่อตั้งเรียนวัฒนาวิทยาลัยในการก่อตั้งคริสตจักรวัฒนาผ่านความทุกข์ยากลำบากครับชีวิตของเขานั้นไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบแต่มีขวากหนามเยอะแยะมากมายครับและมีความอ่อนแอของครอบครัวมีอุปสรรคมากมายในการทำงานตรงกับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรม2 โครินธ์บทที่12ตรงกับชีวิตของท่านอัครทูตเปาโลซึ่งผมอยากจะใช้พระวจนะพระเจ้าตอนนี้ที่จะบอกกับพี่น้องว่าหลายครั้งทีเดียวเมื่อเราปรารถนาปรนนาตัวในการรับใช้พระเจ้านะครับเราจะต้องไม่ยกตัวเองจนเกินไปและพระเจ้าหลายครั้งทีเดียวส่งปัญหาอุปสรรคเข้ามาบางครั้งก็แก้ได้บ้างบางครั้งก็แก้ไม่ได้บ้างนะครับเราถือว่าเป็นหนามที่อยู่ในเนื้อของเราผมอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้พี่น้องฟังนะครับในข้อที่7ของบทที่12ของพระธรรม2โครินธ์2โครินธ์บทที่12ข้อที่7และเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นก็ทรงให้มีหนามใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้าหนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปในข้อที่9ได้บอกว่าพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิเดชของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาการอ่อนแอของข้าพเจ้าในการประทุษร้ายต่างๆในความยากลำบากในการถูกข่มเหงในความอัดจมอับจนเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้นพี่น้องครับเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าอ่อนแอให้เราชื่นใจครับเมื่อไรก็ตามที่เราถูกประทุษร้ายให้เราชื่นใจครับเมื่อไรก็ตามที่เราถูกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากให้เราชื่นใจครับเมื่อไรก็ตามที่เราถูกข่มเหงเมื่อไรก็ตามที่เราอับจนเพราะอะไรครับเพราะว่าพระคุณของพระเจ้านั้นเพียงพอและเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดในความอ่อนแอของเราขอพระเจ้าอวยพรครับให้เราที่จะเข้มแข็งขึ้นเมื่อเรารู้สึกอ่อนแออาเมนการบทที่160ผู้ซึ่งทนสู้ความลำบากเชิญที่ประชุมยืนค่ะI'm not afraid of the dark.
สึกซ้อนสิ้นไปเขาไม่กลัวจิตไม่กลั้นทำบริการมุ่งเป็นชาริกผู้กล้ากล้าเชิญนั่งค่ะพิธีรับสมาชิกจากต่างสังกัดในวันนี้เรามีความยินดีในการต้อนรับสมาชิกใหม่ของคริสตจักรวัฒนาซึ่งเป็นการย้ายจากต่างคริสตจักรต่างสังกัดนะครับสองท่านคือคุณเจษฎาม่านทองจากคริสตจักรความหวังกรุงเทพและคุณกุลวดีทรงสิริจากคริสตจักรใจสมานโดยมีผู้ปกครองเรืออากาศโทภัทวิชวงศ์เจริญเป็นผู้ปกครองดูแลพิธีรับสมาชิกต่างๆคริสตจักรในพระวจนะของพระเจ้านะครับได้บันทึกอย่างนี้ว่าดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและเป็นการดีมากสักเท่าใดจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใดทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราฉันนั้นท่านที่รักท่านเป็นคริสตสมาชิกของสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ซึ่งอัครทูตได้สถาปนาไว้แล้วเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้ามีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวมีความเชื่อเดียวมีบัพติศมาเดียวพระเจ้าองค์เดียวเป็นผู้เป็นพระบิดาของคนทั้งปวงผู้ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงและทั่วคนทั้งปวงและในคนทั้งปวงท่านสัญญาว่าจะเป็นคริสตสมาชิกที่สัตย์ซื่อของคริสตจักรแห่งนี้โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นสิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์อย่างสัตย์ซื่อเต็มกำลังของท่านคุณเจษฎาม่านทองและนางสาวกุลดีทรงส่งสิริท่านสัญญาเช่นนั้นหรือท่านที่รักครับบัดนี้นายเจษฎาม่านทองและนางสาวกุลวดีส่งสิริได้เป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรวัฒนาและท่านมีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีมหาสนิทและสิทธิอื่นๆตามที่ระบุไว้ในธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยขอเชิญพี่น้องที่จะปรบมือต้อนรับสมาชิกใหม่ของเราครับขอพระเจ้าทรงอวยพรครับข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้วให้เห็นว่าโดยทำงานเช่นนี้ควรจะช่วยคนที่มีกำลังน้อยระลึกถึงพระวาทะของพระเยซูเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับต่อไปเป็นโอกาสถวายทรัพย์และทสางขอที่ประชุมถวายเพลงสรรเสริญระหว่างถวายทรัพย์ในบทเพลงที่251กิจการพระเจ้าได้เริ่มต้นไว้นั้นโดยนั่งร้องชอบภูมิ
ข้าแต่พระเจ้าข้ามุ่งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่พอเพียงและการทรงนำและการทรงอวยพระพรของพระองค์การจัดเตรียมที่มีอยู่ในชีวิตของข้าพงทั้งหลายบัดนี้ข้ามุ่งหลายได้นำทัศสางถวายมาอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์คืนสู่ท้องพระคลังของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดใช้ทรัพย์นี้ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้กับผู้ที่หิวโหยผู้มีความต้องการให้กับพระราชกิจและการขยายแผ่นดินของพระองค์ต่อไปขอทรงโปรดอวยพระพรทุกมือที่ได้ถวายทุกหัวใจที่ได้ให้กับพระองค์และทุกวิญญาณจิตที่วางอยู่บนแท่นบูชานี้เพื่อให้เป็นที่พอพระทัยและเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์กราบทูลอธิษฐานมอบถวายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีครับในการประชาสัมพันธ์ภารกิจในวันนี้นะครับอันดับแรกก็แสดงความยินดีต้อนรับคุณครูและบริกรบุคลากรของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยทุกท่านนะครับและซึ่งเป็นวันสำคัญของโรงเรียนในการระลึกถึงการก่อตั้งของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับก็ขอให้สถาบันของพระเจ้าอยู่ในคำอธิษฐานของพี่น้องสมาชิกทุกท่านด้วยและในวันนี้โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยก็เป็นได้เป็นเจ้าภาพสำหรับอาหารเที่ยงของคริสตจักรเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณและขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องที่มานมัสการพระเจ้าครั้งแรกกับคริสตจักรวัฒนาในวันนี้นะครับให้ขอต้อนรับ
และท่านเองก็มีความประสงค์ที่จะรับเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยนะครับคือคุณณัฐวุฒิศรีใจอินนะได้ยืนขึ้นให้เราได้ต้อนรับครับอยู่ด้านปีกขวามือของท่านนะครับเสร็จจากการนมัสการก็เชิญคุณณัฐวุฒิได้พบกับคณะศิริบาลแล้วก็ผู้นำของคริสตจักรนะครับเพื่อว่าเราจะได้พูดคุยและอธิษฐานเผื่อกับท่านต่อไปนะครับทางคริสตจักรวัฒนามีการศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันอาทิตย์นะครับในเวลา 9:00 นและ 13:00 นนะครับก็เชิญชวนคุณครูนะครับแล้วก็พี่น้องสมาชิกทุกๆท่านได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันและการนมัสการพระเจ้ามี3รอบในพระวิหารนะครับ9:00 นเป็นภาคภาษาอังกฤษ10:15 นภาคภาษาไทยคือเวลานี้นะครับแล้วก็ภาคบ่ายเป็นการนมัสการแบบร่วมสมัยใช้วงดนตรีเต็มวงนะครับก็บ่าย 14:30 น. 14:30 นะครับก็เชิญชวนพี่น้องได้มีโอกาสนมัสการพระเจ้าร่วมกันนอกจากนี้เรายังมีการนมัสการของเด็กและเยาวชนนะครับที่ศาลาสรจนวงเด็กๆที่ตั้งแต่ป.3ลงมาจะนมัสการพระเจ้าที่ศาลาสรจนวงและเด็กๆที่อยู่ในระดับป.4จนถึงมัธยม3นะครับก็จะนมัสการพระเจ้าที่ห้องอนุชนที่ชั้น2อาคารพระอาทวิทยาคมนะครับก็เชิญชวนลูกหลานได้นมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับค่ายของอนุชนในวันที่29ถึง31พฤษภาคมนะครับก็เชิญชวนเยาวชนทุกๆคนนะครับที่อยู่ในวัย15ปีจนถึง24ปีนะครับก็สามารถที่จะเข้าค่ายร่วมกันและในวันนี้ทุกๆรวมทั้งทุกๆวันอาทิตย์เด็กๆก็จะมีการหาทุนนะครับในการเข้าค่ายก็เชิญชวนทุกท่านได้สนับสนุนเด็กๆลูกหลานของเราซึ่งเป็นอนาคตของคริสตจักรนะครับค่ายของคริสตจักรในวันที่30กรกฎาคมถึงวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะครับก็ยังมีสถิติการสมัครน้อยนะครับก็เชิญชวนพี่น้องได้มีโอกาสได้จัดเตรียมเวลาที่เราจะไปค่ายร่วมกันทั้ง2ค่ายนะครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมทั้งค่ายครอบครัวของคริสตจักรนี้วิทยากรก็คืออาจารย์วระมีชูทนนะครับเชิญชวนพี่น้องร่วมนมัสการพระเจ้าวันเลวีผู้รับใช้พระเจ้าเป็นการคารวะศิริบาลผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรและในคริสตจักรภาคที่6นะครับในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมเวลา 16:00 นเป็นต้นไปนะครับมีการนมัสการพระเจ้าและรดน้ำขอพรผู้รับใช้นะครับก็เชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้มีโอกาสร่วมรับพระพรของพระเจ้าร่วมกันของพระเจ้าอวยพรครับขอที่ประชุมถวายเพลงไทยนมัสการบทที่151โอ้เจ้าแห่งดวงจิตเป็นนิมิตของข้าเชิญที่ประชุมยืนค่ะI'm not afraid of the dark.
สำคัญทรงครอบครองร่วมใจอธิษฐานและรับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอความรักของพระบิดาเจ้าพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์และความสนิทสนมการเสริมเรี่ยวแรงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่กับประชากรของพระองค์ท่านผู้บริหารที่ปรึกษาคณะกรรมการในทุกระดับตลอดจนครูบาอาจารย์และนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนทุกคนนับแต่บัดนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนเชิญนั่ง